คิดว่าผมเนี่ยนะจะมีผลประโยชน์อะไรหรือท่านกล้าไหมที่จะสอบพี่ชายของท่านเองเนี่ยครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เห็นสิ่งที่เป็นวันนี้อยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับติดตามความเข้มข้นทางการเมืองกับเรา2คนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 7:00 นถึง 8:00 นทางไทย PBS ค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมวิเคราะห์ไปกับเราได้ในทุกช่องทางแพลตฟอร์มของไทย PBS นะครับ Facebook Live ไทย PBS และไทย PBS News รวมถึง YouTube Channel ไทย PBS นะครับพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์ปมการลี้ภัยของพลตำรวจตรีประวินอดีตหัวหน้าทีมปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับพร้อมทั้งเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับขณะที่แม้ว่าทางตำรวจหรือตัวแทนของรัฐบาลเองก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าการดำเนินการเรื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ข้อสงสัยนั้นก็ยังคงมีอย่างไม่คลี่คลายนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เองเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดสมัยประชุมในช่วงเดือนต่อไปแล้วก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นประเด็นนึงนะคะคุณประจักษ์ที่ถูกหยิบยกขึ้นไปอภิปรายศึกซักฟอกนี้ครับเรื่องภายในประเทศเรื่องการอภิปรายหรือวิพากษ์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์โลหิงญานะครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินั้นก็ส่วนหนึ่งแต่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าภาพที่ชาวโลกมองเข้ามาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการนำเสนอสารคดีของอัลจาซีราเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และไม่จบครับถ้าตราบใดที่ทางรัฐบาลไม่ออกมาแจกแจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นระบบนะครับไม่ใช่โยนไปเพียงแค่โฆษกของกระทรวงกลาโหมเรื่องนี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันนะครับครับส่วนปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณผู้ชมมีความพยายามขอให้ยุติความเคลื่อนไหวที่จะทำให้เห็นภาพความขัดแย้งภายในพรรคนะครับค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะคะพรรคการเมืองเล็กก็มีความเคลื่อนไหวค่ะเขาไปนัดรับประทานอาหารกันแล้วก็พูดคุยประเด็นทางการเมืองด้วยกันก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมนี่แหละค่ะและที่ฮือฮากันตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้คือการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐส.ส.อีสานแล้วก็เหนือกว่า20คนมีบางคนที่เชื่อว่าคนไทยเราหลายคนรู้จักกันดีนะครับเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะครับกรณีของพลตำรวจตรีประวินที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้เพราะการนำเสนอรายงานพิเศษของสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับออกมาแล้วก็หลายคนวิพากษ์วิจารณ์วิถีชีวิตของพลตำรวจตรีประวินในฐานะอดีตที่เป็นหัวหน้าทีมปราบปรามการค้ามนุษย์หลายคนมองว่าเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่พลตำรวจตรีประวินได้กล่าวถึงในรายงานพิเศษฉบับนั้นมันกระแทกกระทันหัวใจเหลือเกินนะครับนายกรัฐมนตรีและฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องออกมาชี้แจงปมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนพอเกิดกระแสวิจารณ์ขึ้นแกนนำภาครัฐผู้ที่เป็นผู้นำรัฐบาลจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกตั้งคำถามส่วนหนึ่งมาจากอีกฝากฝั่งหนึ่งของรัฐบาลนั่นก็คือฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านหนึ่งในพรรคการเมืองหนึ่งในนักการเมืองที่เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่แรกคุณรังสิมันต์โรมเลขารองเลขาธิการพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โรฮิงญานี่แหละครับที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสารคดีตามที่ผมได้กล่าวไปอดีตหัวหน้าทีมปราบปรามการค้ามนุษย์พลตำรวจตรีประวินที่ลี้ภัยอยู่ประเทศออสเตรเลียมีสารคดีเนื้อหาออกมาและคุณรังสิมันต์ก็แสดงความคิดเห็นไว้โดยเฉพาะประโยคที่ว่าเราไม่สามารถปกป้องตำรวจดีที่ทำเพื่อประเทศได้ทำให้ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตด้วยการเป็นแรงงานในออสเตรเลียในช่วงเวลาที่ใกล้จะเกษียณผมก็คือคุณรังสิมันต์ไม่คิดว่านี่คือผลตอบแทนคุณงามความดีที่คุณประวินควรจะได้รับนี่คือความคิดเห็นของคุณรังสิมันต์ที่แถลงไว้เมื่อวานนี้นะครับค่ะนอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามไปนะคะว่าการกล่าวให้พลตำรวจตรีประวินเนี่ยเดินทางกลับเข้าประเทศของแกนนำรัฐบาลบางคนนั้นจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าเมื่อไม่มีหลักประกันความปลอดภัยให้กับคุณประวินนะคะคแล้วก็คำตอบของรัฐบาลจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้กระจ่างได้รังสิมันต์โรมอ้างเขาว่ามีหลักฐานสำคัญในวันประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะคะที่มีวาระพิจารณาปรับย้ายในตำรวจมีการโยกย้ายพลตำรวจตรีประวินไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองจากนั้นบันทึกการประชุมนั้นพลเอกประวิตรเนี่ยก็ย่อมรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่จึงตั้งคำถามว่า
เพราะอะไรจึงย้ายพลตำรวจตรีประวินไปในที่ที่มีอันตรายถึงชีวิตแม้จะมีการอ้างว่าเจ้าตัวนั้นไม่พอใจเพราะไม่ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ถามว่าถึงขั้นลี้ภัยเลยหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่คุณรังสิมันต์โรมถามดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแบ่งเป็น2คำถามได้เลยนะครับคำถามแรกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไม่คิดว่าพลตำรวจตรีประวินจะกลับบ้านกลับเมืองไทยได้ในขณะนี้จำได้ไหมครับหลายเดือนก่อนเราคุยกับคุณสุนัยผาสุกที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยนะครับคุณสุนัยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับบอกว่าการจะให้ผู้ที่ลี้ภัยกลับมาในประเทศนั้นมันต้องมีหลักประกันความปลอดภัยก่อน1คือพลตำรวจตรีประวินเขาลี้ภัยออกไปเพราะเขาเชื่อว่ามีอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เขากลับมารัฐบาลหรือว่าภาครัฐมีหลักประกันการันตีอะไรในเรื่องนี้บ้างมีกระบวนการทางกฎหมายที่จะจัดการกับภัยคุกคามที่มาคุกคามพลตำรวจตรีประวินหรือไม่คำถามที่2คือเรื่องของการโยกย้ายพลตำรวจตรีประวินไปในพื้นที่ภาคใต้ตามที่คุณรังสิมันต์โรมได้กล่าวอ้างตอนนั้นเนี่ยผลงานของการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์มันชัดเจนเด่นชัดมากนะครับแล้วก็มีคนถูกจับจริงมีเจ้าหน้าที่ถูกจับจริงขบวนการเหล่านี้มีคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาจริงๆแต่ว่าการย้ายพลตำรวจตรีประวินไปในพื้นที่ที่เขามีคู่ตรงข้ามคู่ขัดแย้งก็คือคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เขาทำเนี่ยทำให้เขามองว่าแบบนี้มันอันตรายนะครับอาจจะอันตรายถึงชีวิตก็ได้นี่คือหนึ่งในอีกปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คุณรังสีมันเลยมีข้อเสนอบอกว่าพลเอกประยุทธ์กล้าหรือเปล่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะฮะค่ะคุณรังสีมันรมก็คือเสนอให้พลเอกประยุทธ์นั้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพลเอกประวิตรนะแล้วก็หรือไม่ก็พักงานพลเอกประวิตรไปซะการที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ทำให้แน่ใจว่าพลเอกประวิตรนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และการกลับมาของพลตำรวจตรีประวิตรนั้นก็จะเป็นไปได้ยากที่สุดขอเสนอให้พลเอกประยุทธ์นั้นตั้งคณะกรรมการสอบพลเอกประวิตรอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณรังสิมันต์โรมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันกับระบบจึงควรพักงานพลเอกประวิตรไปก่อนถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าคุณรังสิมันต์โรมบอกไว้แบบนี้ก็จะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ขอให้ทำเพื่อประเทศชาติเพราะว่าก็เป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติเหมือนกันที่จะมีการแทรกแซงรัฐบาลก็ควรทำให้มั่นใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้ลำดับการค้ามนุษย์นั้นดีขึ้นไปฟังเสียงกันค่ะสิ่งที่รัฐบาลนี้ควรจะทำทันทีนะครับอาจจะรวมถึงพลเอกประยุทธ์นะอาจจะต้องตั้งกรรมการสอบพลเอกประวิตรก่อนท่านกล้าไหมที่จะสอบพี่ชายของท่านเองเนี่ยถ้าท่านไม่เริ่มจากตรงนี้เนี่ยเราไม่มีทางเห็นความมั่นใจหรือความเป็นไปได้ในการที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เลยคือเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันเป็นระบบครับแล้วก็การโยกย้ายคุณประวินแบบนี้เนี่ยเป็นการโยกย้ายที่เรารู้อยู่ว่ามีเจตนาอะไรพอผมตั้งประเด็นแบบนี้สิ่งแรกที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำก็คือสอบพลเอกประวิตรก่อนไหมพักงานของคุณประวิตรก่อนไหมถ้าท่านไม่กล้าเราก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้กล้าหรือไม่กล้านั้นก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะที่นายกรัฐมนตรีถูกถามเมื่อวานหลังจากที่คุณรังสิมันต์โรมเรียกร้องเลยทำให้นายกรัฐมนตรีดูค่อนข้างมีปฏิกิริยาเหมือนกันนะคะกับประเด็นเหล่านี้อย่างช่วงภาพที่เราเปิดไปช่วงต้นรายการมาสักครู่ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมีมาให้ฟังกันอีกซึ่งดูเหมือนกับกล่าวมาเนี่ยสังเกตดูแล้วกันคุณผู้ชมดูเองว่านายกรัฐมนตรีมีอากัปกิริยาอะไรมีอารมณ์อะไรในช่วงที่ตอบคำถามนี้นะคะแต่นายกรัฐมนตรีเองนั้นก็ก่อนที่จะเดินจากโพเดียมให้สัมภาษณ์สื่อไปก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีผลประโยชน์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคดีค้ามนุษย์นะคะโดยพร้อมที่จะมอบหมายให้ตำรวจเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนจะย้ำถึงผลการประชุมคณะกรรมการตำรวจหรือกตร.โดยกำชับให้ตำรวจนั้นทำคดีสำคัญต่างๆอย่างระมัดระวังในทุกขั้นตอนพร้อมเตือนเรื่องประมวลกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะการทำสำนวนด้วยความเป็นธรรมและให้เกิดการยอมรับจากประชาชนค่ะเดี๋ยวให้ตำรวจชี้แจงเขาแล้วกันนะชี้แจงมาแล้วกันว่าผมคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเมื่อกี้ก็มันเป็นการคุณคิดว่าผมเนี่ยนะจะมีผลประโยชน์อะไรหรือคุณคิดว่านายกรัฐมนตรีจะมีประโยชน์เป็นคนทุจริตหรือเปล่าเคยมีไหมนี่อย่าไปให้คาดมากนะที่ชี้ตัวเองแล้วบอกอย่าไปให้คาดคุณคิดว่าผมเนี่ยมีผลประโยชน์หรือเปล่าแต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนนายกเนี่ยจะไม่ตอบนะเพราะว่าแค่ถามว่าตั้งกรรมการสอบไหมแต่เหมือนกับว่าเดี๋ยวให้ตำรวจชี้แจงแต่เหมือนนึกขึ้นมาได้อะว่าเป็นคำถามที่พาดพิงเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบพลเอกประวิตรก็เลยดู
อากัปกิริยาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมีหงุดหงิดนิดนึงนะครับมีหงุดหงิดนิดนึงแต่ว่าพอให้ชี้แจงก็บอกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเป็นฝ่ายชี้แจงเองเพราะว่าถือว่าเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีคำชี้แจงจริงๆไม่ใช่แค่เมื่อวานนะคุณผู้ชม2วัน3วันติดต่อกันแล้วที่ฝั่งตำรวจเขาต้องออกมาตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ามนุษย์หรือที่เกี่ยวกับพลตำรวจตรีประวีณนะครับพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับชี้แจงถึงคดีการค้ามนุษย์โดยมีผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีและฟ้องศาลแล้ว116รายยืนยันว่าไม่มีใครหลุดรอดไปจากการถูกดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่นะครับนอกจากนี้พลตำรวจเอกสุวัฒน์ยังยอมรับว่าคดีนี้ตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบัน7ปีได้นะ2565ปัจจุบันก็ประมาณ7ปีนะคุณผู้ชมเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมีออกหมายจับ155รายเสียชีวิตไป2รายก็เหลือ153รายตอนนี้เนี่ยหมายจับเหลือ31รายที่ยังไม่สามารถนำมาดำเนินคดีได้นะครับแต่ว่าผู้บัญชาการตำรวจยืนยันว่าเร่งรัดการจับกุมอยู่และจะนำมาดำเนินคดีให้ได้ครบทุกคนครับคือใครที่หลบหนีก็ยังพยายามต้องจับกุมมาดำเนินคดีให้ได้ให้หมดบางรายเนี่ยที่ฟ้องไปเนี่ยนะครับ116รายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ศาลก็ลงโทษบางรายถูกตัดสินตั้ง 1,600 กว่าปีก็มีนะครับแล้วก็ผมก็เรียนว่าที่เราได้ตรวจสอบบิ๊กเนมทั้งหลายแล้วมันก็ไม่มีแล้วนะครับก็โดนทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าจะตรวจสอบตอนนี้ถ้ามันมีอะไรที่มากไปกว่านี้นะครับเราก็ยินดีจะเราก็ตรวจสอบหลายรอบแล้วนะครับก็หวังว่าอยากให้ทำความเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายแล้วช่วงนี้เนี่ยเราโดยส่วนตัวก็เป็นห่วงภาพลักษณ์ประเทศนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาทำทริปรีพอร์ตก็ข้อห่วงใหญ่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นแหละเรื่องของการจัดลำดับประเทศที่มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังคงยืนยันว่าเราเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ละเว้นแน่นอนทีมรีพอร์ตที่ว่านี้มันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของกรณีการทำคดีค้ามนุษย์ด้วยเหมือนกันนะครับวันก่อนครับพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ออกมากล่าวถึงกรณีนี้ด้วยอย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่เมื่อวานมันตำรวจเนี่ยเขาออกมาชี้แจงติดต่อกันหลายวันแล้วเพราะว่าประเด็นของคุณประวีณมันก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่สำนักข่าวอัลชาซีราเขาเผยแพร่สารคดีนะครับในวันเดียวกันนั้นนะครับพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงก็เรียกประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยนะครับในที่ประชุมเนี่ยเขากำชับการปฏิบัติเรื่องการดูแลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ครับรวมถึงผลการทำงานในภาพรวมส่วนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาเมื่อปี2558ที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจตรีประวีณมีคำชี้แจงว่าคดีนี้ดำเนินการในรูปแบบคณะทำงานครับมีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนกว่า100คนส่วนที่กำลังจากหลายหน่วยงานหากพนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งถูกติดต่อจ้างวานโดยผิดกฎหมายเป็นไปไม่ได้ที่พนักงานสอบสวนคนอื่นจะต้องทำตามเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการมีความเห็นทางคดีร่วมกันที่มีการกล่าวหามีการได้รับคำสั่งในทางมิชอบจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่คือคำชี้แจงของพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนั้นยังกล่าวอีกว่าคดีนี้อยากให้ดูผลลัพธ์ในทางคดีที่สามารถออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว153รายไม่มีละเว้นใครนะครับบุคคลที่ดูเหมือนจะมีชื่อเสียงและมีสถานะทางสังคมค่อนข้างสูงก็ถูกดำเนินคดีทั้งหมดจับกุมผู้ต้องหาได้มากไม่มีให้สิทธิพิเศษไม่มีการให้ประกันตัวใครเลยจะเห็นว่าผู้ต้องหาหลายคนถูกจำคุกในเรือนจำเรียบร้อยแล้วคำกล่าวคำชี้แจงของพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองแม้ตัวแทนรัฐบาลเองนายกรัฐมนตรีเองพลเอกประวิตรเองก็ออกมายืนยันแล้วก็พร้อมยอมรับอย่างพลเอกประวิตรเองก็พูดเหมือนกันว่าถ้ากรณีนี้ถูกหยิบยกขึ้นไปในเวทีซักฟอกที่ไม่ไว้วางใจก็พร้อมที่จะชี้แจงเหมือนกันก็ถามมาสิก็ไปตอบสิไม่ใช่บอกว่าไม่รู้นะ อย่างที่ว่านะคะประเด็นการค้ามนุษย์โรฮิงญานั้นก็ถูกปลุกขึ้นมาเป็นกระแสอีกระรอกรอบนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลไม่น้อยนะคะอย่างที่คุณประจักษ์บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และก็ส่งผลต่อสายตาต่างประเทศที่มองกลับมาไทยด้วยนะคะคุณประจักษ์ครับแน่นอนที่สุดครับนี่ผ่านมา7ปีแล้วนะฮะ7ปีก็ยังไม่มีความชัดเจนและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคนที่ออกมาแจกแจงออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องไม่ใช่ห
ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งออกมาไม่เช่นโฆษกของกระทรวงกลาโหมก็ดีหรือว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกมาเมื่อวานก็ดีเพราะว่าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งต้นทางก็คือตำรวจเนี่ยมันก็ยังมีคำถามค้างคาใจจากผู้คนในช่วงที่ผ่านมาในแทบจะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นออกมาแจกแจงในเรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยแค่คำถามเดียวเนี่ยที่จะต้องตอบเนี่ยยังตอบไม่ได้ก็คือว่าทำไมต้องย้ายพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินซึ่งตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ครับเป็นหัวหน้าทีมในการทำคดีนี้ทำไมถูกย้ายไปอยู่ที่จชต.นี่เป็นคำถามที่ยังตอบไม่ได้นะครับส่วนอย่างอื่นนั้นอาจจะอธิบายแจกแจงอะไรยังไงก็ตามถ้าตอบในที่คำถามนี้ยังตอบไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่จบครับล่าสุดเนี่ยกรณีของเรื่องราวขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญานะครับซึ่งความจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในสารคดีของอัลจาซีรานะครับที่ว่าด้วยหัวข้อไทยแลนด์ The Fearless Cop นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบแปลตรงตัวนี่ก็คือว่าตำรวจไทยผู้ไม่เคยกลัวในลักษณะอย่างนี้ครับสารคดีชิ้นนี้เนี่ยทางอัลจาซีราเนี่ยเพิ่งได้มีการนำเสนอออกไปนะครับนอกจากว่าในเนื้อหาสารคดีซึ่งมีความยาว40กว่านาทีเนี่ยนะฮะนอกจากจะตอกย้ำเรื่องเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์นะครับในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงว่ามันกว้างขวางยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวพันทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวพันกับทั้งในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับนายหน้าทั้งคนไทยชาวเมียนมารวมไปจนกระทั่งถึงมีบุคคลในเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอครับการเดินทางไปสัมภาษณ์พลตำรวจตรีสิรินนะครับที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียของอัลจาซีรามันยิ่งมีข้อมูลมีสิ่งที่เป็นประเด็นคืบหน้าแล้วก็คราวนี้ว่ากันด้วยรายชื่อของบุคคลเลยนะครับทั้งรายชื่อของนายตำรวจระดับใหญ่นะฮะที่มีอำนาจในขณะนั้นบางคนก็ยังรับราชการอยู่บางคนก็เกษียณอายุราชการไปแล้วนอกจากนี้ยังเกี่ยวโยงไปถึงคนในเครื่องแบบครับนะฮะคนในเครื่องแบบด้วยเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นข้าราชการการเมืองนะครับเป็นคนที่มีบทบาทอยู่ในรัฐบาลทั้งในยุคนั้นและก็จนถึงยุคปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ถ้าใครไปติดตามจากสารคดีชิ้นนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสะท้อนออกมาในรูปแบบเหล่านี้ซึ่งแน่นอนพอมีสารคดีชิ้นนี้ออกมาเผยแพร่ไปทั่วโลกครับมันไม่ใช่มีภาพลักษณ์ความไม่ดีเกิดขึ้นสำหรับตัวบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวโยงกับทั้งประเทศเกี่ยวโยงกับทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทยครับซึ่งมันก็จะมีคำถามตามมาว่ามันมีความเหมาะสมน่าเชื่อถือแค่ไหนอย่างไรนี่จึงเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายค้านก็ดีครับรวมไปจนกระทั่งถึงภาคส่วนต่างๆนะฮะที่อยากจะเห็นการออกมาชี้แจงแจกแจงอย่างเป็นระบบอย่างเป็นทางการที่ไม่ใช่เพียงแค่ให้ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาแถลงหรือให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาตอบคำถามเพราะอย่างที่บอกไว้ครับคำถามใหญ่คำถามสำคัญเนี่ยก็คือว่าคนที่ทำคดีนี้ทำไมจึงได้รับการปูนเป็นเม็ดโดยการขอลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียคำถามตามมาก็คือว่านายตำรวจก็ดีนายทหารก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลที่มีบทบาทในรัฐบาลที่เรียกกันว่าระดับบิ๊กๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะบุคคลเหล่านี้มีเรื่องอะไรที่คุณข้องหมองใจหรือบาดหมางใจกับทางพลตำรวจตรีสิรินมันก็ไม่มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ผู้คนโดยทั่วไปอยากจะได้ยินได้ฟังมันจึงไม่เกิดขึ้นนะฮะต้องไม่ลืมว่าสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับที่ไปเจอกันตั้งแต่ปี2558ไปเจอค่ายที่มีการกักตัวของกลุ่มโรฮิงญานะครับที่อยู่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียตั้งแต่ปี58นะฮะไปเจอหลุมที่มีการฝังศพนะฮะของชาวโรฮิงญาอยู่35หลุมแล้วก็สุดท้ายนำไปสู่การควบคุมการออกหมายจับนะครับการดำเนินคดีข้อหาสำคัญเนี่ย2ข้อหาหลักก็คือ1กระทำผิดการค้ามนุษย์นะฮะปี2551ของพรบการค้ามนุษย์2ก็คือว่าเป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมกับอาชญากรรมข้ามชาติปี2556ทั้ง2ข้อหานี้กฎหมาย2ฉบับนี้รุนแรงและเข้มข้นอยู่แล้วครับมีคนที่ตกเป็นบุคคลที่ถูกส่งไปนะครับเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลนั้นร้อยกว่าคนมีคำพิพากษานะครับไปถึงศาลอุทธรณ์เนี่ยก็มีตั้งแต่4ปีไปจนถึง94ปี
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนเห็นว่ามันมีขบวนการมันมีบุคคลเข้าไปร่วมนะฮะมีความผิดเนี่ยที่ชัดเจนแต่พลตำรวจตรีประวินกลับได้รับการโยกย้ายไปอยู่ที่จชต.จนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยต้องทำเรื่องขอลี้ภัยไปอยู่ที่ออสเตรเลียนี่มันเป็นคำถามมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันย้อนแย้งกับข้อที่จริงที่ควรที่จะเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาแจกแจงออกมาพูดออกมาอธิบายอย่างเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแทนที่จะตอบคำถามสื่ออาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกอาจจะตอบแบบห้วนๆอันนั้นไม่เพียงพอครับต้องไม่ลืมนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเองต้องไม่ลืมว่าอานิสงส์ของการไปทำใบทลายนะครับรวมไปจะก็ต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องกระบวนการค้ามนุษย์เมื่อปี2558นั้นส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยในทิปรีพอร์ตนะครับก็คือรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีการทำรายงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์เป็นประจำทุกปีปี61ครับทางทิปรีพอร์ตเนี่ยมีการเลื่อนอันดับของประเทศไทยนะครับไปอยู่ที่เทียร์2จากเดิมเนี่ยเราอยู่ที่เทียร์2 Watch List มาโดยตลอดนะครับเทียร์2เนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดของประเทศไทยเพราะว่ามีการแสดงให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมไปจะก็ตั้งคนในเครื่องแบบแม้จะเป็นยศนายพลเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีภาพสะท้อนออกมาก็คือการเอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่หวั่นเกรงนะครับสำหรับคนที่จะอาจจะมีอิทธิพลในพื้นที่มีบารมีแค่ไหนก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าพอถึงปี64นะครับเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้เป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระมัดระวังต้องจับตานะครับนี่คือสิ่งที่มันกำลังเป็นเรื่องที่ท้าทายในส่วนของทางรัฐบาลนะฮะแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเรื่องกรณีการค้ามนุษย์โรฮิงญาเรื่องเกี่ยวข้องกับพลตำรวจตรีประวินมันถูกนำเสนอโดยสื่อเนี่ยหลากหลายสำนักหลากหลายค่ายอย่างหลายปีนะครับอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดก็คืออัลจาซีราซึ่งเป็นสำนักข่าวในโลกมุสลิมเป็นสำนักข่าวที่ได้รับการยอมรับนะครับว่ามีบทบาทนะฮะมีความสำคัญที่มากไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมแน่นอนที่สุดครับเรื่องนี้มันไม่จบถ้าท่าทีของทางรัฐบาลยังอยู่ในลักษณะอย่างนี้ยังออกมาตอบคำถามแบบแสดงท่าทีไม่พอใจแล้วก็โยนให้หน่วยงานนั้นโยนให้คนนี้ออกมาชี้แจงออกมาอธิบายซึ่งมันไม่เพียงพอแน่นอนครับความจริงเนี่ยการเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐบาลออกมาแจกแจงมาตอบคำถามสำคัญเนี่ยมันมีมาอย่างต่อเนื่องครับผมยกตัวอย่างช่วงที่อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็เคยถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในฐานะที่เป็นประธานกตร.ก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแค่คำถามที่บอกว่าทำไมจึงไม่ให้พลตำรวจตรีประวินเนี่ยทำคดีนี้ต่อทำไมต้องย้ายไปอยู่ที่จชต.มันก็เป็นเรื่องที่ความจริงเนี่ยก็สามารถที่จะรับข้อเสนอนี้มาพิจารณาแล้วออกมาอธิบายออกมาตอบเพราะนอกเหนือจากจะสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของตัวท่านเองแล้วยังจะสะท้อนสิ่งที่เป็นจุดยืนของประเทศต่อเรื่องพวกนี้เพื่อให้ชาวโลกนั้นได้เข้าใจเพื่อไม่ให้ถูกมองอย่างเข้าใจผิดๆถูกๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรที่จะเป็นแต่ว่าการที่จะบอกว่าผมไม่ได้เข้าออกไปเข้าออกไปเองนี่แล้วก็ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้ความไปทำคุณก็กลับมาเขียนเรื่องขอความไปทำผ่านทางขั้นตอนผ่านทางกระบวนการถ้าพูดอย่างนี้ไม่มีใครกลับมาแล้วครับคุณต้นคุณดาวีฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ละคนมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่เข้าถึงความโปร่งใสความยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมได้ตราบใดที่ในโลกของความเป็นจริงของไทยเรามันยังอยู่ในสภาพแบบนี้แต่เวลามีนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรมักจะบอกว่าให้กลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนหลายคนมองว่าพอบอกให้กลับมาเนี่ยไม่ได้มีหลักประกันการันตีเลยโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับคือกลับมาแล้วค่อยไปทำเรื่องขอความเป็นธรรมตามขั้นตอนนะครับแล้วระหว่างที่ทำเรื่องขอความเป็นธรรมตามขั้นตอนนี้จะอยู่ตรงไหนและที่สำคัญมันไม่มีหลักประกันอะไรรับประกันได้การันตีได้ว่าการขอความเป็นธรรมเหล่านั้นแล้วสุดท้ายจะได้รับการสนองตอบและถ้าเกิดว่ามีการเปิดหน้าขนาดนี้มีการเปิดรายชื่อขนาดนี้นะฮะก็เท่ากับว่าตัวของพลตำรวจตรีประวินเนี่ยคงจะไม่กลับแล้วนะฮะเพราะถ้ากลับมานี้แน่นอนครับโจทย์เนี่ยเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะขอบคุณคุณประจักษ์นะครับครับขอบคุณค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ต้องรอติดตามเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเขย่ารัฐบาลเหมือนกันแล้วก็แน่นอนเนี่ยแหละเดือนหน้าเปิดสภาก็คงจะมีการพูดถึงกันอีก
แล้วก็อภิปรายไม่ตั้งใจก็อีกหลายอีก 2-3 เดือนกว่าจะถึงนะคะกำลังจะพูดเหมือนคุณดาวีเลยบอกว่ามันก็คงจะเป็นที่พูดถึงไปจนกระทั่งถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหรือถ้าเรื่องมันจะเงียบไปบ้างอย่างน้อยๆในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมว่าคุณรังสิมันเนี่ยน่าจะปักธงรอคิวในการอภิปรายเรื่องนี้แล้วล่ะครับนะมาติดตามอีกประเด็นความคืบหน้านึงแล้วกันนะครับอีกข่าวนึงที่คุณผู้ชมหลายคนให้ความสนใจจากกรณีของคุณปรินพานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถูกแจ้งความดำเนินคดีในคดีล่วงละเมิดทางเพศนะครับทำให้มีความเคลื่อนไหวในพรรคประชาธิปัตย์มากมายเป็นประเด็นที่แวดล้อมนอกจากสังคมภายนอกจะวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปแล้วภายในเขาก็มีวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันรู้สึกว่าจะมีคลื่นลมที่เกิดขึ้นภายในพรรคนะครับแต่ว่าคุณดาวีล่าสุดได้ยินว่ามีซุ้มเสียงบอกว่าให้ยุติความขัดแย้งได้แล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะให้ภาพประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ถูกมองเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเพราะหลังก่อนหน้านี้มันมีความเคลื่อนไหวมาตลอดนะคะครับที่หลังจากมีประเด็นของคุณปรินเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะของคุณปรินแล้วล่ะ มันเป็นเรื่องของการจะเลื่อยขาเก้าอี้คุณจุรินทร์ด้วยหรือเปล่าเอาการเมืองเข้ามาผสมในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข้อเรียกร้องถึงความรับผิดชอบของคุณจุรินทร์ว่าการประกาศออกจาก2คณะกรรมการหรือว่าแสดงความเสียใจขอโทษเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอไหมต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวอีกฝากฝั่งนึงก็คือการให้กำลังใจและก็ขอสนับสนุนการทำงานของคุณจุรินทร์และเลขาก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยให้เดินหน้าทำงานต่อไปครับก่อนหน้านี้ก็คือมีความเคลื่อนไหวของอดีตส.ส.กลุ่มภาคเหนือ 10-11 คนนะคะที่เมื่อวานเราไล่เรียงกันไปที่จะให้กำลังใจคุณจุรินทร์แล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคทำหน้าที่ต่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อให้พรรคเข้มแข็งแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ครับเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มอดีตส.ส.และสมาชิกภาคอีสานออกมาเคลื่อนไหวให้กำลังใจเช่นเดียวกันที่สะท้อนเสียงของประชาชนว่ามีความเชื่อมั่นนะส.ส.ภาคอีสานเขาบอกไว้แบบนี้ว่าหัวหน้าพรรคได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการทุ่มเทเรื่องประกันรายได้เกษตรกรจนถึงขณะนี้ก็ก่อให้เกิดกระแสการยอมรับในประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคอีสานเป็นวงกว้างแล้วก็เชื่อว่าการตอบรับของประชาชนนี้จะช่วยให้ประชาธิปัตย์แบ่งใจจากพี่น้องภาคอีสานได้มากขึ้นก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจสนับสนุนให้หัวหน้าพรรคได้ทำหน้าที่นำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จต่อไปเดี๋ยวเหนือมาแล้วอีสานมาแล้วรอดูจะมีภาคอื่นตามมาอีกหรือเปล่าเหนืออีสานยังจะเหลือภาคอะไรอีกกลางใต้ก็ต้องรอปฏิกิริยาดูอีกทีนึงนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีจะเป็นเรื่องไหมไม่รู้ก็อาจจะแบบแบ่งภาคไงก็มีความเห็นแล้วแต่นะคะแต่ว่าก็มีรายงานอยู่เหมือนกันว่าผู้ใหญ่ภายในพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็อยากจะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยยุติความเคลื่อนไหวสต็อปสงบพอสเอาไว้ก่อนในลักษณะที่เรื่องของการแบ่งขั้วแบ่งภาคในพรรคนี่แหละแล้วก็ให้คำมั่นว่าหลังจากจบผู้ว่าให้ไปผลักดันเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมให้จบอาจจะมีการถอดบทเรียนเรื่องนี้ร่วมกันแล้วก็ขอให้รอผลด้วยเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบ2ชุดที่ตอนนี้อย่างคุณนราภัทรแก้วทองเนี่ยชุดเกี่ยวกับเรื่องการสอบแชทไลน์หลุดเนี่ยบอกว่าสัปดาห์นึงเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปแล้วชุดของดร.รัชดาธนาดิเรกเนี่ยก็ทำงานกันไปแล้วเรื่องข้อบังคับการประชุมเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเหมือนกันก็น่าจะมีความคืบหน้าใช่ค่ะสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีความคืบหน้ามีข้อสรุปอะไรออกมาในเบื้องต้นนะคะแต่มีอีกประเด็นนึงที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เขามีข้อเสนอให้คุณชวนหลีกภัยแกนนำของพรรคเนี่ยคัมแบ็กกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเรียกศรัทธาจากประชาชนนี้กลับคืนมาครับเมื่อวานนี้คุณสาธิตปิตุเตชะค่ะรองหัวหน้าพรรคก็ขอบคุณในเรื่องนี้นะคะแต่ก็ย้ำว่าทั้งหมดนั้นอยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะเป็นผู้ตัดสินไม่ได้ปฏิเสธนะแล้วก็ไม่ได้ตอบรับด้วยโยนไปบอกว่าเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ตัดสินซึ่งจริงๆคุณสุเทพไม่ได้ออกมาบอกว่าคุณจุรินทร์มีปัญหาในการบริหารงานนะครับออกมาให้กำลังใจด้วยเหมือนกันนะเท่าที่ได้ยินเพียงแต่พอพูดถึงการเรียกฟื้นคืนศรัทธาเนี่ยคุณสุเทพไปกล่าวพาดพิงถึงชื่อคุณชวนหลีกภัยขึ้นมาบอกว่าถ้ากลับมาก็จะช่วยฟื้นศรัทธาให้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้แต่ประเด็นนี้เนี่ยมันมีกระแสที่ออกมาทัดทานบอกว่าไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่จากผู้สังเกตการวงนอกอาจารย์สุขุมนวลสกุล คือจริงๆอ่ะภาพมันอยู่ในพรรคเนี่ยมันมีความเห็นส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็อาจจะมองกันว่าผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนเนี่ยคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณสัมพันธ์ทองสมัครหรือคุณไพฑูรย์แก้วทองหรือว่าคุณเทิดพงษ์ชัยนันท์ผู้ใหญ่หลากหลายคนในพรรคเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่คนในพรรคให้ความนับถือถ้าเกิดในช่วงวิกฤตศรัทธาหรือว่ามีปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์ถ้าบุคคลเหล่านี้จะออกมาเป็นคนถือธงนำหรือว่า
มาเนี่ยมามีบทบาทอีกครั้งนึงอาจจะทำให้แก้วิกฤตปัญหานี้ออกไปได้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกว่ามุมมองนักการเมืองมุมมองในพรรคประชาธิปัตย์ก็แบบนึงมุมมองนักการเมืองก็แบบนึงและมุมมองนักวิชาการอย่างที่คุณหนูชัยเล่าคืออาจารย์สุขุมนวลสกุลเนี่ยเขาก็มองว่าคุณชวนเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าที่จะย้อนหรือถอยกลับมาอยู่ยุคเดิมแล้วแล้วก็มองว่าน่าจะให้เป็นคนรุ่นใหม่กลับมาแก้ปัญหาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่เดินหน้าแก้ปัญหานี้ไปซะดีกว่าอาจารย์สุขุมมองว่าตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากรณีของคุณปรีนพานิชพักเนี่ยจะเป็นโทษความผิดของพักได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นความผิดส่วนบุคคลแล้วคุณปรีนก็ลาออกจากพักไปแล้วจะถึงต้องทันยุบพักหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนกรรมการบริหารพักเพราะว่าทั้งพักเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้กันทุกคนนะคะอาจารย์สุขุมบอกไว้แบบนี้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความไม่พอใจเป็นการปีนเกลียวเรื่องของหัวหน้าพักที่อาศัยจังหวะนี้เนี่ยทำให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพักแต่เชื่อว่าถึงจะมีแรงกระเพื่อมตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรคได้แล้วก็จะมีแรงกระเพื่อมนี้แหละวิเคราะห์ว่ามันจะมีไปเรื่อยๆมันไม่น่าจะจบง่ายๆเพราะว่าในพรรคประชาธิปัตย์มันมีกลุ่มคนที่ไม่อยากให้คุณจุรินทร์นั่งเป็นหัวหน้าพรรคต่อส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นคุณจุรินทร์นำพรรคหรือเปล่านี่อาจารย์สุขุมบอกว่ามันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณจุรินทร์ลาออกซะตอนนี้มันก็ต้องมีกระแสเรียกร้องเป็นเด้งที่2เกี่ยวกับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่อีกอันนึงอีกอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวอีกก็คิดว่าน่าจะยังไม่จบง่ายๆในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าคดีของคุณปรินเนี่ยก็คือยังคงเดินหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินคดีต่อไปตอนนี้อยู่นะคะยังไม่ได้ข้อสรุปก็คุณปรินก็ไปมอบตัวอะไรไปแล้วก็จะมีข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปในส่วนของคดีแต่ส่วนของพรรคเนี่ยก็คิดว่ายังไม่จบเหมือนกันแต่เสียงซุ้มเสียงของผู้ใหญ่ในพรรคที่บอกว่าให้ยุติสต็อปตรงนี้ไปก่อนเนี่ยก็รอดูว่ามันจะมีปฏิกิริยาตอบรับจากคนในพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าแล้วเรื่องนี้จะหยุดไว้แล้วก็คงจะถ้าเกิดมีการหยุดเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องกลับมาติดตามหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีความพยายามนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของขั้วในพรรคประชาธิปัตย์มันก็มีมาหลายรอกนะ อย่างที่บอกแล้วว่ามันเหมือนเป็นพายุหลายลูกที่ถาโถมเรื่องเลือดไหลออกบ้างละเรื่องอะไรบ้างละเพราะว่าหลังจากนี้เองอาจจะมีหรือเปล่าเรื่องของการลาออกของคนในพรรคอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าใกล้อายุรัฐบาลอีกไม่ถึง1ปีความเคลื่อนไหวของการเมืองนี่แหละมันก็จะมีความเคลื่อนไหวตลาดการเมืองเขาเรียกตลาดการเมืองได้ไหมสนามการเมืองตลาดการเมืองตลาดการเมืองคึกคักจะมาช็อปกันใช่ไหมครับอย่างเมื่อวานต่อแล้วกันอย่างเมื่อวานนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวของวงเล็กอีกอันนึงวงรับประทานอาหารเขาไปกินกันช่วงประมาณบ่ายโมงนะจะเรียกว่ามื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายหรืออะไรกันนะคะที่เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มพักเล็กนี่แหละหรืออาจจะเป็นกลุ่ม16ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคนที่ร่วมก่อตั้งนั้นอาจจะไม่ได้ไปด้วยนะคะเรื่องนี้ไปพูดคุยกันเมื่อวานนี้นัดรับประทานอาหารกันพูดถึงแนวทางการต่อสู้ของพรรคเล็กในการเลือกตั้งสมัยหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงกติกาเป็นบัตร2ใบเนี่ยพรรคเล็กที่ไปเนี่ย15คนไล่เรียงกันคุณหนูชัยมีใครบ้างคุณพิเชษฐ์สถิรชวาลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนี่ถือว่าเป็นถูกหยิบยกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม16นะคุณผู้ชมมีคุณคาถาเทพเตชะเดชเรืองกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติไทยคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักธรรมนะครับคุณดำรงพิเดชสสบัญชีรายชื่อพรรครักผืนป่าประเทศไทยคุณสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์คุณมนูนศิวาภิรมรัตน์คุณภาสกรเงินเจริญกุลคุณมรสีขจรเรืองโรจน์คุณจารึกศรีอ่อนคุณกวินนาตาคีคุณนพดลแก้วสุพัฒน์คุณสมัครป้องวงคุณปรีดาบุญเพลิงคุณบุญญาพรนาตะธนพัฒน์นะครับแต่ว่ามีแขกพิเศษด้วยนะมีแขกพิเศษที่ไปเมื่อวานนี้แล้วก็คือฮากันมากค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐไปร่วมวงรับประทานอาหารด้วยนะคะนี่เลยขวามือของคุณผู้ชมนะครับใช่ค่ะคุณสุชาติในวงนั้นก็มีการพูดคุยที่ทางการเมืองเรื่องกติกาบัตรเลือกตั้งสูตรคำนวณส.ส.ซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเหตุให้คุณพิเชษฐ์สถิรชวาลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16เนี่ยออกมาบอกว่ามีแนวโน้มที่4พรรคเล็กเนี่ยจะทำงานร่วมกันในนามพรรคเพื่อชาติไทยในอนาคตก็คือพรรคเพื่อชาติไทยพรรคไทยรักธรรมพรรครักผืนป่าประเทศไทยพรรคประชาธรรมไทยของคุณพิเชษฐ์ที่ยุบไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาบอกว่า
ถ้ารูปยุบรวมกันไปเนี่ยทำงานร่วมกันของ4พรรคเนี่ยไม่ว่าจะกติกาคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อจะหารด้วย100จะหารด้วย500พรรคเหล่านี้จะยุบมารวมกันค่อนข้างแน่นอนแล้วนะคะแต่ว่าบางพรรคเนี่ยก็ยังไม่ตัดสินใจขอรอดูสถานการณ์ต่อไปอีกสักระยะนึงก่อนครับแต่วงนี้เนี่ยพอคุยกันจบเนี่ยมันไม่จบนะเพราะว่ามันมีรายงานข่าวว่าช่วงเย็นๆเนี่ยเขาจะยกคณะกันไปพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อนัดกันไว้ใช่มั้ยเขาบอกอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายไม่ได้มีการพบกันนะคะเห็นบอกว่าไปรอกันประมาณครึ่งชั่วโมงทีมงานของพลเอกประวิตรบอกว่าติดเข้าคณะอีกคณะหนึ่งยังไม่สามารถลงมาพบกันได้ครับแต่มุมมองของการหารือร่วมกันของพรรคเล็กเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านอย่างคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะคะจากพรรคเพื่อไทยเขาก็มองว่าเป็นคำสารภาพที่ชัดว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอยู่ในสภาพแบบไหนที่อาจจะอยู่ได้พักเล็กหรือเปล่าเหมือนทำหน้าที่ต่อท่อหายใจในวาระสุดท้ายของรัฐบาลจะมีเรื่องเรียกร้องอะไรกันไหมเป็นข้อสังเกตของคุณอนุสรณ์นะคะเรื่องกล้วยอะไรกันหรือเปล่าครับโดยเฉพาะเรื่องศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรอบนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาทองของพักร่วมรัฐบาลแล้วก็พักขนาดเล็กที่อาจจะมีปฏิกิริยาต่อรองเรียกร้องกันอย่างหนักจากรัฐบาลไหมยิ่งรัฐบาลประยุทธ์อยู่ยาวเท่าไหร่ต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อต่อลมหายใจยิ่งสูงขึ้นคุณอนุสรณ์บอกไว้แบบนี้ครับพรรครวมรัฐบาลพรรคขนาดเล็กอาจจะมีความพยายามกดดันต่อรองรัฐบาลกันอย่างหนักได้นะคะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในส.ส.นักการเมืองที่เข้าไปร่วมวงทานข้าวเมื่อวานนี้นะครับคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพีรวิทย์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรวิทย์คะครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองครับคุณพีรวิทย์ตกลงเนี่ยเขาบอกว่าไปต่อรองไปดีลอะไรกันหรือเปล่าเมื่อวานวงรับประทานอาหารชี้แจงหน่อยสิคะคงไม่มีการต่อรองอะไรครับอย่างที่พวกเราทุกคนได้บอกกันตั้งแต่แรกแล้วว่าพรรคเล็กของพวกเราเนี่ยซึ่งมันมีเกือบ20ส.ส.แล้วตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ไม่อยากใช้คำว่าพรรคเล็กนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยจะนัดทานข้าวกันที่ทุกเดือนค่ะในช่วงที่ยังไม่เปิดสมัยประชุมครับและถ้าหากว่าเปิดสมัยประชุมแล้วเนี่ยก็การเจอกันทุกวันพุธวันพฤหัสนะครับอย่างสาเหตุที่ตอนนี้ผมไม่อยากใช้คำว่าพรรคเล็กเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าจำนวนส.ส.เราบางคนเนี่ยอยู่อีกพรรคนึงแต่ว่าเขาก็มาร่วมเพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมโยกย้ายพรรคในอนาคตสำหรับการจะลงเลือกตั้งเนาะก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็หัวหน้าพรรคไม่อยากให้มาแต่ตัวเขาก็อยากจะมากันประมาณอย่างนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับเราบอกเขาว่าเรานัดกันเป็นประจำแล้วก็ผมได้เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไปสักสัปดาห์หนึ่งเท่านั้นเองว่าเราน่าจะมีการนัดกัน27หรือ28เนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาประชุมเรื่องกรรมาธิการกันที่สภาแล้วค่อนข้างที่จะครบครับแล้วเมื่อวานก็มากันเกือบครบครับ15คนก็มีอยู่ 4-5 คนที่ต้องกักตัวเรื่องโควิดอะไรพวกนี้ครับคุณพีรวิทย์ไทยรักธรรมเป็นพรรคหนึ่งใช่ไหมคะที่มีแนวคิดที่จะไปรวมกันกับอีก 3-4 พรรคจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะจับมือกันสู้ศึกเลือกตั้งในอนาคตเนี่ยค่ะก็มีแนวความคิดว่าจะรวมครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ากฎในตัวที่จะหาร100หรือ500เนี่ยมันจะออกมายังไงอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่เรามีการนัดทานข้าวกันเมื่อวานนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นหารด้วย100เนี่ยยังไงเราก็ไปกันไม่รอดค่ะเราก็คงจะต้องมารวบรวมแล้วก็รวมแล้วเราจะเอาพรรคไหนเป็นหลักอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องมาคุยกันแต่ถ้าหากว่าเป็น500เนี่ยเราก็อาจจะพอสู้ตายหรือว่าหายใจได้คล่องขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะเดินพักกันต่อหรือว่าเราจะมารวมกันให้เป็นกลุ่ม 3-4 กลุ่มอันนั้นเราก็เนี่ยเป็นแนวทางที่เราคุยกันอยู่ครับคุณพีรวิทย์มีแนวคิดที่จะเข้าไปร่วมงานกับพักการเมืองใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าบ้างไหมครับอย่างเช่นครั้งก่อนที่เราคุยกันเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเข้าไปร่วมงานกับพักที่อาจจะมีแนวโน้มได้เป็นรัฐบาลถ้าพูดตรงๆก็อาจจะเป็นพักพลังประชารัฐหรือว่าพักเพื่อไทยนะครับมีแนวคิดนี้ไหมมีครับแล้วก็หลายๆท่านที่มาเมื่อวานนี้ก็มีแนวคิดนี้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องมาดูท่าทีว่าก่อนที่เราจะไปอยู่เนี่ยเขามองเห็นความสำคัญของพวกเรายังไงครับเพราะว่าเราเป็นพรรคการเมืองมาก่อนแล้วเราก็มีอุดมการณ์มีแนวนโยบายที่เราเก็บมาจากพี่น้องประชาชนมาเนี่ย
ถ้าเกิดว่าพรรคใหญ่เขายอมเอานโยบายของเราไปเดินต่อเราอาจจะไปอยู่กับเขาผมไม่ขอพูดถึงคนอื่นผมขอพูดถึงตัวผมเองนะครับอย่างเช่นถ้ามีพรรคไหนที่จะเอานโยบายเรื่องผลักดันบำนาญผู้สูงอายุไปดำเนินการสานต่อเนี่ยผมก็อาจจะไปอยู่พรรคนั้นก็ได้ครับคุณพีรวิทย์คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเลยว่าช่วงเวลานี้ก่อนหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นนาทีทองของพรรคร่วมรัฐบาลเลยนะในการต่อรองผมเชื่อว่าเป็นนาทีทองเหมือนกันถ้าจะไปพูดคุยเจรจาอะไรกับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้พูดคุยอะไรกับทางตัวแทนพรรคฝ่ายค้านบ้างไหมครับยังครับแล้วก็ผมก็แค่อยากจะบอกว่าการเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายไหนยังเอาคนที่เราจะมาดิวมาต่อว่ากันเนี่ยมันเหมือนกับยังไม่ได้เปิดประตูเข้าบ้านเขาเลยก็ถ้าไปปิดประตูตัวเองแล้วเนี่ยทั้งที่คนในบ้านเนี่ยยังอาจจะอยากจะเปิดประตูต้อนรับก็ได้นะครับไม่ได้ล็อกกรข้างในเลยแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกอยากจะเข้ามาเนี่ยจะเอากุญแจมาล็อกคนในบ้านซะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่คุณอนุสรออกมาพูดเนี่ยบางทีก็มากระทบกระทั่งเสียดสีกลุ่มพวกพรรคเล็กอย่างพวกเราเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะไม่รู้จริงแล้วก็มาพูดกระทั่งกันอย่างนี้ทั้งที่พวกเราอาจจะเปิดใจให้คุณหมอชลน่านในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเราก็อยากเห็นนะครับข้อมูลที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหนักแน่นมีชัดเจนเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็อาจจะทำให้เราไม่ต้องมาคุยแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นในเมื่อมองว่าพวกเราจะไปเรียกรับอะไรล่วงหน้าหรือต่อรองผลประโยชน์ไปคิดแต่ไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องเงินเรื่องอะไร ก็อย่ามาคุยกันเลยครับถ้าอย่างนั้นหรือไม่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าทางฝ่ายค้านที่จะมาคุยก็คงจะมีผลประโยชน์มีเงินมีอะไรมาต่อรองด้วยหรือเปล่าถ้าคิดกันแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราต่อรองเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าเรามีการต่อรองครับคุณดาวีอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวันที่17มีนาถ้าเราจำกันได้เนี่ยผมเสนอต่อรองนายกไปเรื่องเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุครับแล้วผมก็บอกกับท่านนายกว่าถ้าท่านนายกทำให้ผมได้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลใดเลยที่ผมจะไม่ไว้วางใจนายกในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ดีแล้วตอนนี้ท่านนายกท่านก็เริ่มทำมาให้แล้วครม.ออกมาแล้วครับเป็นการชั่วคราวแล้วก็พวกผมเนี่ยสภาเปิดแล้วก็ต้องไปอยู่ในชั้นของการตั้งกรรมธิการแล้วก็ไปเดินต่อเรื่องนี้ให้มันเป็นแบบยั่งยืนออกเป็นกฎหมายระยะยาวเนี่ยครับอันนี้ก็คือการต่อรองครับผมไม่เถียงเลยว่าพวกผมไม่ได้ต่อรองนายกแต่มันเป็นเรื่องต่อรองกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องงานของพี่น้องประชาชนกันมากกว่าครับครับแล้วอย่างกรณีมีข่าวว่าคุณหมอชลน่านติดต่อเขาพูดคุยได้คุยกันหรือยังครับยังครับคุณหมอชลน่านยังไม่ได้ติดต่อเพียงแต่ว่าท่านให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านก็เลยถามว่าถ้าหากมีการติดต่อเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยจะเปิดรับไหมเราก็บอกตรงว่าเราก็เปิดรับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็คือเพื่อนสมาชิกกันในสภาเราก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะติดต่อนี่ก็คงจะมีการเทียบเชิญกันเบื้องต้นก่อนอย่างวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรเข้าน่าจะมีนัดทานข้าวกับท่านพิเชษฐ์ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้ากลุ่มใหญ่ของเราก็คงจะไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องนี้ก็มีพูดคุยกันหลายเรื่องแล้วก็อาจจะมีการเกินๆเทียบเชิญความเป็นไปได้ไหมประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าคุณหมอชลน่านนี่ท่านก็เป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านก็อาจจะต้องโยนหินถามทางมาก่อนว่าถ้าจะดีลกับ30ส.ส.เนี่ยเขาจะเปิดใจไหมเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในสภานะครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆจะมาเทียบเชิญหรือว่ามาเจรจาแล้วเราปิดกั้นเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เกียรติและศักดิ์ศรีของท่านถูกมองไปอีกแบบนึงนะครับก็คงอาจจะมีการส่งใครมาเทียบเชิญก่อนหรือเปล่าประมาณนั้นครับเมื่อวานทานข้าวกับคุณสุชาติวันนี้จะไปทานข้าวกับคุณยุทธพงศ์มันจะกลายเป็นว่าเหมือนพรรคเล็กกำลังเปิดเกมอะไรหรือเปล่าคะคุณธีรวิทย์ไม่ใช่ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับท่านพิเศษกับพี่ยุทธพงศ์ไงพี่โจ้แกสนิทสนมกันแล้วรู้สึกว่าแกก็ทำงานกรรมธิการร่วมกันอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อวันเกิดของท่านยุทธพงศ์เนี่ยท่านพิเชษก็ไปนะครับท่านอนุทินก็ยังไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้มองตรงนี้เพียงแต่ว่า
พวกผมวิเคราะห์คาดเดาว่าถ้าหากว่าคุณหมอชลน่านจะมีการขอพบปะพูดคุยเนี่ยอาจจะผ่านผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนมาเพื่อเกินก่อนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่พวกผมคาดการณ์กันครับค่ะแต่เรื่องนัดทานข้าวเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมกับพรรคก้าวไกลนัดทานข้าวกันบ่อยมากเมื่อวานก็ทานกัน 6-7 คนอีกตอนมื้อเย็นค่ะแต่มันไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราคาดการณ์เอาไว้เฉยๆครับคุณพีรวิทย์สุดท้ายทำไมเมื่อวานถึงไม่ได้พบกับลุงป้อมพลเอกประวิตรล่ะคะนัดแนะกันไว้ก่อนหรือเปล่าเห็นบอกไปรอเป็นครึ่งชั่วโมงเลยก็ท่านคงอาจจะติดภารกิจตามที่คนใกล้ชิดท่านบอกนะครับแต่ก็พวกเราก็ตั้งใจเนาะเราก็เป็นหัวหน้าพรรคกันเกือบทุกคนแล้วก็ในเทศกาลวันสงกรานต์เนี่ยเราก็อยากจะนำพวงมาลัยไปขอพบท่านแล้วพวกเราก็เห็นว่าไหนๆก็เดือนนี้เรามาพบกันพร้อมกันได้ค่อนข้างจะเกือบทุกคนถ้าเลยประสานไปว่าจะขอเข้าพบเพื่อนำพวงมาลัยก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็นัดหมายกันไว้5โมงเย็นก็ไปนั่งรอกันสักพักหนึ่งก็เตรียมพวงมาลัยเตรียมอะไรแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าท่านติดภารกิจอีกคณะหนึ่งนะครับพวกเราก็เลยมองเห็นพ้องต้องการว่างั้นเราก็กลับดีกว่านะครับก็ในเมื่อท่านยังไม่สะดวกก็เราก็ต้องกลับนะครับนอกจากพวงมาลัยวันสงกรานต์เนี่ยมีประเด็นทางการเมืองที่เตรียมนำไปพูดคุยกับพลเอกประวิตรไหมครับมีครับก็เราก็ต้องการแต่ละพรรคก็ต้องการเอาเรื่องราวทั้งหมดที่ในระหว่างเนี่ยตั้งแต่17มีนาเป็นต้นมาเนี่ยซึ่งท่านนายกในวงข้าวท่านก็บอกว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องส่วนรวมเนี่ยบางทีคณะรัฐมนตรีเขาไม่ได้ลงไปพื้นที่อย่างพวกคุณคณะรัฐมนตรีก็อาจจะไม่ได้รับรู้ถ้าพวกคุณรู้พวกคุณก็รวมๆกันมาครับแล้วซึ่งพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าก็ผมก็ดูแลใกล้ชิดหัวหน้าพรรคเล็กอยู่แล้วในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยกันนะครับเราเมื่อวานนี้เราก็เลยตั้งใจจะเอาเรื่องเหล่านี้เข้าไปกราบเรียนท่านพลเอกประวิตรด้วยเพื่อส่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีอย่างตัวผมเนี่ยผมก็เตรียมเรื่องที่ต้องการให้ซ่อมผนังกั้นน้ำที่มันพังถ้าทุกคนจำข่าวเมื่อปีตุลา64ได้ตอนนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแล้วน้ำมันกำลังจะมาใหม่ถ้ามาใหม่ครั้งนี้จังหวัดสระบุรีน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งแน่นอนทั้งที่จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ที่ยอมให้น้ำท่วมเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ากรุงเทพเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมก็อยากจะนำแจ้งท่านพลเอกประวิตรเพื่อไปสู่ครม.แต่เมื่อวานก็ไม่ได้ตรงนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ก็คงจะต้องแจ้งผ่านไปทางท่านรัฐมนตรีสุชาติไม่มีเตรียมเรื่องแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรแบบนี้หรอครับคุณพีรวิทย์ที่ไปพูดคุยกันวางแผนเตรียมการอะไรกันไม่มีครับเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ได้แจ้งทางพลเอกประวิตรไปเรียบร้อยแล้วว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านสบายใจได้ว่าพวกเราก็คงไม่งอแงไม่อะไรต่ออะไรอยู่แล้วตอนนี้การที่พวกเราจะต่อรองเราต่อรองกันเรื่องงานหลักๆที่มันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าก็เราให้คำมั่นผมคิดว่าพวกเราก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับว่าตัดปัญหาไปเลยไอ้เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยว่าเราไม่งอแงกันแน่นอนนะครับขอเดินหน้าทำงานก็จะมีแต่เนี่ยถ้าเราโดนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปิดใจรับฟังฝ่ายค้านไวขึ้นก็ได้ครับครับหมายถึงว่าโดนเบี้ยวนัดก็เลยอาจจะทำให้เราทบทวนใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วท่าทีของอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้ว่าซุ้มเสียงของพวกเราเนี่ยจะบอกเขาไปว่าเราอยู่กับฝากฝั่งรัฐบาลแน่นอนแต่พอดูปฏิกิริยาช่วงหลังๆนี่อาจจะทำให้ทบทวนเหรอคะก็ไม่เชิงอย่างนั้นครับคือโดยมารยาทแล้วเนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายค้านมีการนัดเจรจานัดดิวกับ30สสตามที่ฝ่ายค้านต้องการเสียง30สสจริงเนี่ยโดยมารยาทเราก็คงจะต้องเปิดใจไว้ก่อนครับแต่ความหมายที่ผมพูดมาสักครู่นี้ก็หมายความว่าสิ่งไหนที่ผู้หลักผู้ใหญ่รับปากเราไว้แล้วผมขอยึดล่าสุดเลยก็คือตั้งแต่ในวงข้าววันที่17เนี่ยว่า1จะมีการนัดทานข้าวแบบนี้กันทุกเดือนให้แต่ละพรรคเป็นเจ้าภาพนะครับแต่นี้ก็ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วก็ยังไม่มีวันที่11จ
เราก็คิดว่าน่าจะเป็นของเดือนเมษาก็อยู่ดีๆก็มีการยกเลิกที่ทำเนียบนะครับแต่ยกเลิกก็ยกเลิกแต่พวกเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่สงสัยแต่ว่างานก็ยังมีจัดอยู่ไม่ได้เป็นการยกเลิกงานก็มีตั้งข้อสังเกตสำหรับที่พวกเราคุยกันเมื่อวานก็กับอีกแค่พวกเราไปกันสิบกว่าคนมันคงไม่ทำให้สถานการณ์โควิดมันเกิดคัตเตอร์ในทำเนียบขึ้นมันก็เป็นประเด็นข้อสงสัยที่ทำให้เราคิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่านมาจะเกือบ2เดือนแล้วก็ยังไม่มีเห็นกินข้าวรอบ2ไม่ใช่ว่าพวกผมเป็นหิวข้าวบ่อย ที่ใครๆตอบถามโจมตีนะครับค่ะแต่คือข้าวมันก็ต้องหิวกันทุกวันอยู่แล้วครับแต่เราไม่ต้องเลี้ยงข้าวก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าอะไรเอาโต๊ะเปล่าๆพวกเราก็ไปครับแต่ว่าเราต้องการไปคุยเรื่องงานจะไปคุยครับ1เราต้องการตามงาน2เราต้องการเสนองานใหม่แค่นั้นเองแต่ในเมื่อตอนนี้ผ่านมาจะเข้าเดือนที่2แล้วเราก็ไม่ได้ไปพบท่านนายกตามที่รับปากกันไว้ความหวังของเราก็คือท่านพลเอกประวิตรอันนี้คือความหวังสูงสุดของพวกเราเลยครับที่ใกล้ชิดที่สุดก็กลับไม่ได้เจออีกแม้กระทั่งขอแค่เทศกาลของไทยเนี่ยเอาพวงมาลัยเมื่อวานก็เลยต้องเอาพวงมาลัยกลับมาตะเวนไหว้ตามศาลตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแทนคุณพีรวิทย์ขออภัยฟังดูน้อยใจเยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะยอมรับไอ้ตรงนี้พวกเรายอมรับเพราะว่ากับการที่เราไปแล้วเราไม่ได้อยากจะไปรบกวนอะไรท่านครับแต่เนี่ยปัญหาผมยกตัวอย่างคนอื่นผมไม่ทราบเขาไม่ได้ถามว่าเขาจะเอาเรื่องอะไรมาฝากท่านนายกบ้างผ่านท่านพลเอกประวิตรแต่อย่างของผมเนี่ยตั้งใจเอาเรื่องการแก้ไขปัญหาที่กลัวน้ำมันจะท่วมที่จะมาเนี่ยถ้าไม่มีการทำเร่งด่วนเนี่ยปัญหาน้ำท่วมที่บ้านหมอหนองโดนดอนพุทมันท่วมแน่ครับแต่ก็ไม่ได้นำเรื่องนี้เสนอผมก็แล้วเราจะได้เจอท่านอีกเมื่อไหร่นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วปัญหาของประชาชนจะเป็นยังไงทั้งที่ท่านนายกพูดเองว่าพวกคุณเนี่ยใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดค่ะครม.เนี่ยไม่ได้ลงไปทุกพื้นที่อย่างพวกคุณมีอะไรก็ฝากกันมานะครับแต่พอข่าวออกไปตั้งแต่เมื่อเย็นว่าพรรคเล็กวืดไม่ได้พบท่านพลเอกประวิตรเนี่ยท่านสุชาติท่านก็ติดต่อมาว่าพี่ๆแต่ละคนมีเรื่องอะไรไหมเดี๋ยวท่านจะรับเรื่องไว้ให้ก็ทำให้เราก็คลายเรื่องตรงนี้ไปได้บ้างครับครับรอดูนะคุณพีรวิทย์หลังจากส่งเสียงดังๆไปแล้วจะมีปฏิกิริยาจากคุณพลเอกประวิทย์หรือเปล่าหรือว่าคุณสุชาติจะโทรมาอีกรอบหรือเปล่านะคะแล้วเราค่อยมาคุยกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพีรวิทย์คะขอบคุณครับครับผมสวัสดีค่ะครับโอ้ดูน้อยอกน้อยใจไม่ยอมรับตรงๆว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะครั้งก่อนเนี่ยนัดทานข้าวกันเฉพาะกลุ่มหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นอาจจะเป็นเสาหลักแกนนำบรรดารัฐบาลอย่างนี้นะฮะคณะรัฐมนตรีผมใช้คำนี้แล้วกันตอนนั้นไม่ได้เชิญบรรดากลุ่ม16พรรคการเมืองกลุ่ม10พรรคการเมืองไปนะครับถามคุณพีรวิทย์นี่แหละคุณดาวีต่อสายคุยคุณพีรวิทย์บอกไม่งอนไม่น้อยใจก็มีคนละกลุ่มคนละนัดกันเดี๋ยวเขาก็มีนัดทานข้าวกันมาวันนี้ถามน้อยใจน้อยใจจริงนะครับฟังดูนี่ก็ชัดเจนอยู่นะครับถูกลุงป้อมเทไงเขาก็ทิ้งเมื่อวานกันเขาจะไปกราบสวัสดีวันปีใหม่ไทยซะหน่อยก็ไม่เป็นไรพูดผ่านบุมการเมืองเดี๋ยวมีรีแอคชั่นดีไม่ดีเนื้อหอมทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับมาดูปฏิกิริยาอย่างที่เราพูดถึงเรื่องสนามการเมืองหรือตลาดการเมืองหรือเปล่าเมื่อวานพลังประชารัฐนั้นเปิดตัวสมาชิกและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคนะที่จะลงสมัครในพื้นที่ภาคอีสาน คุณรู้จักแน่นอนเป็นฮีโร่ชาวไทยอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไปช่วงแรกๆผมทันทันนะทันเมื่อวานนี้แกนนำพรรคพลังประชารัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณชัยวุฒนาคมานุสรหรือว่าพลเอกธัญญากับพลเอกกฤตโยธินนะคะก็ไม่ละค่ะร่วมเปิดตัวเลยสมาชิกใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือ22คนในจำนวนนี้คนที่ยืนอยู่ข้างหลังตัวสูงๆอะฮะคุณสมรักคำสิงค่ะอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต10ขอนแก่นนะคะครับแล้วก็ยังมีคุณณัฐพัฒน์ยงใจยุทธอดีตที่ปรึกษานายกที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณเวียงวรเชษฐ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส. 101อดีตส.ส.หลายสมัยจากพรรคเพื่อไทยมาร่วมเปิดตัวด้วยครับคุณสันติย้ำว่า400เขตนั้นส่งครบทุกคนแน่นอนเลยแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานอย่างที่เห็นค่ะค่อนข้างจะคึกคักมีคนดังหลายคนมาให้กำลังใจทั้งคุณขาวผ่องนะคะที่เป็นนักมวยชาวไทยคนแรกที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันชกมวยโอลิมปิกแล้วก็คุณเจริญทองเกียรติบ้านช่องหรือว่าเป็ด
เป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังเหมือนกันคุณหยองลูกหยีที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็มาร่วมเปิดตัวกับคุณสมรักคำสิงเมื่อวานนี้เหมือนกันนี่คุณสมรักยืนตัวสูงอยู่นะคุณผู้ชมนะครับระหว่างคุณชัยวุฒินะครับข้างๆนะครับคุณสมรักก็มั่นใจนะคะว่าหากได้เป็นส.ส.แล้วเนี่ยไม่ใช่ส.ส.ปลายแถวแน่นอนไม่ได้โม้นะคำนี้มาเลยเอาก็พูดอ่ะไม่หมายถึงเราอ่ะพอพูดถึงคำนี้บอกว่าไม่ใช่ส.ส.ปลายแถวแน่นอนเราก็คิดถึงคำว่าไม่ได้โม้ขึ้นมาเลยนะคะผมนึกว่าคุณสมรักพูดไม่ใช่ค่ะเราพูดกันเองค่ะหากได้เงินมาพัฒนาขอนแก่นก็จะปรึกษาชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็คือคิดว่ามั่นใจในการทำหน้าที่ของตัวเองแหละถ้าเกิดได้รับเลือกมาเป็นส.ส.ที่จังหวัดขอนแก่นที่จะลงส.ส.ยังตั้งท่าชกมวยสู้หรือเปล่าเป็นการเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ไงเป็นไอคอนของคุณสมรักด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะนักมวยแล้วทำให้คุณสันติกับคุณชัยวุฒิต้องยกการ์ดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะตอนแรกยกมือเดียวฮะเดี๋ยวมันไม่เข้าคู่ต้องยกการ์ดนะครับก็ติดตามกันต่อความเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยหลายพรรคการเมืองเขาเริ่มที่จะทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะครับพลังประชารัฐจะเอาหมดแหละทุกเขตเพื่อไทยก็ต้องทุกเขตเหมือนกันนี่เขาก็ทยอยเปิดตัวเป็นรายภาคกันไปประชาธิปัตย์ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าแทนคุณปรินาไกรคุปเนี่ยพลังประชารัฐเขาไม่ส่งแต่คุณปรินาเนี่ยตอนนี้เป็นอดีตส.ส.ตอนนี้มีคนแซวคุณปรินาว่ากลายเป็นนักร้องไปซะแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปร้องต่อปปช.นะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินแล้วก็คุณปรินาค่อนข้างมั่นใจนะว่าจะเอาผิดได้และบอกว่าเรื่องนี้ที่ไปยื่นเนี่ยไม่ได้เป็นการแก้แค้นนะทำไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นค่ะมีคนถามหรือพูดเองเนี่ยไม่ได้แก้แค้นอันนี้อาจจะเป็นการพูดให้รู้ไงคะว่าอย่างที่เคยโดนตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยรอบนี้เนี่ยที่ไปเนี่ยเป็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่ใช่เป็นการไปแก้แค้นไปเอาคืนอะไรใดๆนะคะเคยมีวิวาทะกันอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณปรินาเนี่ยก็ไปยื่นต่อปปช.นะให้ไต่สวนข้อที่จริงดำเนินคดีทั้งอาญาและจริยธรรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยปกปิดบัญชีทรัพย์สินไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่ะประเภทรายการเงินให้กู้ยืมแก่นางสาวธนพรโสมทองแดงล้านหนึ่งนะคะ1ล้านบาทมันมีการผ่อนชำระคืน3ครั้งแล้วก็มีการชำระหนี้ทางแคชเชียร์เช็คระบุสั่งจ่ายชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แต่ไม่มีการยื่นบัญชีตรงนี้ค่ะต่อปปช.ไม่มีการยื่นเพิ่มเติมมันส่อให้เห็นเจตนาว่ามีการปกปิดหนี้กู้ยืมรายนี้เอาไว้หรือเปล่านะคะ คุณปรินาบอกไว้แบบนี้ว่ามั่นใจว่าพยานหลักฐานที่นำมายื่นเนี่ยเชื่อว่าไม่รอดแน่ๆยืนยันว่าการยื่นตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเอาคืนหรือแก้แค้นนะคะแต่เป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบของประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองนี่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เขาลืมแล้วนะว่าเคยให้กู้ค่ะเขาบอกไว้แบบนี้ว่าเขาบอกว่าจำไม่ได้จำเคยให้กู้ลืมไปแล้วว่าเคยให้กู้แต่จำได้เพราะว่าระหว่างค้นเอกสารเนี่ยเตรียมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ราชบุรีนี่แหละแทนคุณปรินาเนี่ยไปเจอสัญญาเงินกู้ขึ้นมาจึงได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมแล้วอันนี้คือหมายถึงว่าตอนแรกลืมไปแต่ตอนหลังเนี่ยไปเจอเอกสารอันนี้ก็คงจะต้องมาติดตามดูอีกครั้งนะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวรอดูว่าปปช.จะพิจารณาอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มุมการเมืองเผยแพร่ผลสำรวจความนิยมของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปโดยที่ผู้จัดทำก็คือหนึ่งในคณะทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาเผยแพร่เอกสารครับเป็นคำชี้แจงกรณีที่เขาใช้คำเรียกว่าโพธรรมศาสตร์เขาขอความร่วมมือครับบอกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยและสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นครับสำนักงานศูนย์วิจัยก็แค่ให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษาไม่ได้มีอำนาจดำเนินการวิจัยด้วยตัวเองนะครับซึ่งผลการสำรวจนี้มีผู้ว่าจ้างครับเป็นบริษัทภายนอกชื่อว่าบริษัท Education Studio และผู้รับมอบหมายคือรองศาสตราจารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์จากคณะศิลปศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยขอชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยไม่มีการทำโพในชื่อมหาวิทยาลัยขอความร่วมมืองดใช้คำว่าโพธรรมศาสตร์อ่ะเข้าใจตรงกันเพราะว่างดใช้คำว่าโพธรรมศาสตร์ปกติเวลาใครทำโพเนี่ยอาจจะมีการว่าจ้างว่าจ้างหรืออะไรแต่ว่าเวลาเราเรียกสั้นๆนิด้าโพซูเปอร์โพก็คือจะเป็นชื่อของไอแบกโพเป็นชื่อของสถาบันและอันนี้คือเป็นบุคลากรของธรรมศาสตร์มันก็เลยทำให้เสืออาจจะไปพลาดหัวแบบสั้นๆใช่ไหมหลายคนก็คุ้นเคยเรียกกันไปแบบนั้นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมคุณดาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ